สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery วันนี้เริ่มต้นกันที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขสถิติหนี้สาธารณะและก็หนี้ครัวเรือนปรากฏว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงมาด้วยครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่าหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนของเกาหลีใต้ตอนนี้รวมกันพุ่งทะลุ 3,000 ล้านวอนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองก็มีรายได้จากภาษีที่ลดลงในขณะที่ภาคครัวเรือนมีหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ครับรายงานระบุว่าหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนของเกาหลีใต้รวมกันแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการที่ 3,042 ล้านวอนณสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2017ซึ่งคิดเป็น 127% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงินในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,401 ล้านวอนนะครับหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนรวมกันเพิ่มขึ้น44 ล้านวอนในช่วงไตรมาสที่ 2เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสหลังจากที่เพิ่มมากขึ้น20 ล้านวอนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สำนักข่าวยอนฮับนั้นรายงานโดยบอกว่าเมื่อแบ่งแยกตามประเภทหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านวอนจากไตรมาสก่อนหน้าสู่ระดับ 1,146 ล้านวอนซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆนะครับเช่นเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็รายได้จากภาษีที่ลดลงส่วนหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการแตะไปที่ 1,896 ล้านวอนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของการทำธุรกรรมที่อยู่อาศัยซึ่งมีการผลักดันให้มีการขอสินเชื่อเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นคุณคิมกวางซุกเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจากสถาบันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งเกาหลีท่านกล่าวนะครับบอกว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนอาจจะสกัดกั้นการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในอนาคตนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ